อย่าเลยนะผมสีพูผมยุปวดโอ้ยโอ้ยโดนเดี๋ยวมึงอย่ามึงกะจะไหวดีฮะแล้วก็ทิ่มใบแตกแทงโอ้ยเวลาจะหมดเดี๋ยวแตกเอาละก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Brawl Horror นะครับผมเกมนี้นะเหมือนจะเคยเล่นไปแล้วนะตั้งนานนู้นนะเป็นเกมแนวแบบ 2D นะครับผม2D ตีกันแบบอย่างมันอะเหมือนเกมแนวแบบ PlayStation สมัยก่อนอะที่แบบว่ามีเป็น2ฝั่งแล้วก็ตีแล้วก็โดดกันดึงๆๆๆไงฮะบอกเข้าใจไหมเราจะเล่นให้ดูแล้วกันนะผมนึกอยากกลับมาเล่นขึ้นมานะฮะScarlet โอเคเราจะไปที่ตัว Scarlet นะฮะผมซึ่งซื้อสกินมาแล้วตัวนี้เล่นมากเล่นแบบว่าช่ำมากนี่ฮะไม่มีอะไรมากฮะมันก็จะมีดาบแบบ 2D ใช่ไหมแล้วเราก็ฟันสู้แบบให้แบบเลือดของฝั่งตรงข้ามน้อยที่สุดหรือไม่ก็ผักตกผักตกแบบว่าฐานอะผักตกฐานก็คือชนะฮะมันก็จะมีแบบว่ามีไลฟ์มีชีวิตอยู่ทางด้านขวามือนะฮะมีเวลาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอย่าเลยนะผมสีพูผมยิ้มปวดโอ้ยโอ้ยโดนเดี๋ยวมึงอย่ามึงหัวเดี๋ยวมึงโอ้โหเดี๋ยวโดดผมต้องเอาดาบอาวุธของเรานะฮะเราไม่ดาเมจไม่พอนะฮะสู้หมัดเปล่าๆนี่คือทำอะไรไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขอแป๊บอันนี้ของดีเลยอาวุธแบบอาวุธตัวเต็งตัวเราเลยนะฮะสกาเลตเลยนี่แน่ชนแม่งเดี๋ยวมึงแทงเดี๋ยวแทงหัวแล้วก็อุ้ยนี่ก็แทงเก่งจังเลยพุ่งนี่แหละสกิลท่าโปรดก็คือแทงนี่แหละแทงยับแทงแตกไหมไม่แตกพุ่งล่างฮะกระทุ้งล่างแทงอีกทีนึงแตกเดี๋ยวเฮ้ยเกือบไปแทงอาวุธแต่ละตัวก็คือมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมผมชอบตัวนี้เพราะว่าสกิลคือมันจะพุ่งแทงมันจะเล่นง่ายไม่ใช่อะไรอาวุธแต่ของแต่ละตัวมันก็จะมีแบบว่ามี2อาวุธนะแล้วแต่ตัวละครนะครับผมมันจะมีหอกกับค้อนใหญ่แต่อาวุธหลักๆของมันน่าจะเป็นในตัวหอกนี่นะครับของตัวสกาเลตผมเนี่ยเดี๋ยวผมบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวเพิ่งหวดเอ๊ะแม่งถ้าจังหวะได้ต่อยนี่คือดีมากเลยค้อนที่ผมไม่ชอบเลยมันเล่นยากโอ๊ยเดี๋ยวหวดเกินทุบไปเลยลบลงไปโอ๊ยหวดไปผมอยากเห็นวุ้นจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถูไปหน้าสั่นไปหน้าสั่นไปหน้าโอ้ยเดี๋ยวผักผมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหท่านแน่ถูกลงล่างพิมลงล่างเลยสิโอ้ยโอ้โหคุณผมคนเลือดแดงแล้วอุ้ยคนไอ้กออัศวินนี่คือแบบได้3แต้มแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงยิงเก่งจังเลยพ่อหนุ่มเดี๋ยวเก่งจังเลยเราอ่ะเดี๋ยวผมไม่ได้จะวุ้นนี้กูโยแตกโอ้โหล่วงล่างเลยเรียบร้อยโอ้โหพี่หัวล้นยังโหดเดี๋ยวอาวุธเราไม่มีเลยเหรออยู่ล่างวะเดี๋ยวอันนี้ปาไปเฮ้ยจังหวะผมไม่ได้ทิมเลยวะไม่ได้ทิมเลยทิมเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเหลือไปแตกไม่แตกละกะจะไหวดีฮะแล้วก็ทิ่มใบแตกสวยผมเนี่ยสกิลผมนี่คือแทงอย่างเดียวแทงยับถ้าชาร์จโดนนี่คือโอ๊ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยเดี๋ยวก่อนเพิ่งโดนคนโมแต่สนใจตัวอื่นผมน่าจะอุ้ยเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งแทงอื้อเพิ่งโอ้โหกะจะแทงยับอย่างเดียวโอ๊ยโดนบิ้วโอ้ยเกือบไปเพื่อนเดี๋ยวแทงโอ้ยเวลาจะหมดเดี๋ยวแตกลบหนึ่งเลยฮะเอ้ยโอกาสฆ่าได้หมดเวลาครับเพย์ทีวินว่าบูชังโอ้โหแล้วฝั่งไม่อย่างเดือดเลยจังหวะผมไม่ได้เลยว่ะจีจีได้ไหมจีจีไปฮะไม่ยอมไม่สกาเลตอีกรอบแก้คัดเอาเป็นสีมันมีสีด้วยนะปรับสีแต่สีนี่คือผมเพิ่งซื้อมาไงสีหลักก็น่าจะเป็นอันนี้ฮะสกาเลตโอเคไปที่สกาเลตกันต่อโอ้โหอันนี้ฮะอันนี้เป็นลูกตุ้มก็คือเป็นอาวุธชั่วคราวปาได้ผมไม่อยากได้อันนี้เลยเนี่ยต้องอันนี้ของดีแม้แต่ละตัวก็จะมีแบบว่าเป็นอาวุธหลักของตัวเองนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าใครชอบอะไรด้วยบางคนอาจจะชอบอาวุธรอง
มากกว่านะเอารองผมเป็นคอนใช่ไหมแต่ผมไม่ชอบไงถีบถีบต่อยแม่งไม่โดนอันนี้จังหวะอุ้ยโอ้โหมันลอยอยู่เออนี่มาดิมาดิต่อยเตะยับยับอ่ะนี่อาวุธมันอยู่นี่อุ้ยนี่โอ้โหคอนมานี่ไม่เอาเอาอันนี้อุ้ยอุ้ยกูอย่าพึ่งจ่าเอ๋อุ้ยโดนโอ้โหกระทุ้งไปล่วงเลยล่วงไปจังไปโอ้ยโอ้ยดูแล้วโอ้โหมันหัวมันหัวมันหัวนี่แทงไปดิแทงไปดิล่วงไปแทงไปดิ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 เดี๋ยวก่อนตรงข้างบนเนี่ยโดนไปยับยับเดี๋ยวไปไหนเลยเพื่อนวิ่งจ่าเอ๋กูไม่โดนไม่โดนครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วกัดดีๆหน่อยมันแล้วแบบว่ามันลอยด้วยไงไอ้แทนอะไรวะเนี่ยแทนนี่มันลอยด้วยไงจังหวะนี้แทงยับยับแตกหนึ่งโอ้ยมาดิเราสู้มาดาก็ได้นะแต่แบบมันไม่ค่อยได้ผักมันไงแทงมันแบบไปได้ไกลกว่าถ้าชาร์จนานนี่มันล่วงมานี่คือเสร็จแน่นอนอื้อปุ๊บเฮ้ยเกือบไปโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวๆเราก็จะตายอื้อยาปั๊บๆๆแทงยับๆนี่เนี่ยแทงอะแม่ไปไหนอุ้ยมันหลบเก่งยังเว้ยจะเอ๋ตัวเองแทงไปอุ้ยโดนโอ้โหจะตายจะตายจะตายจะแตกจะแตกจะแตกเฮ้ยเฮ้ยโดนอุ้ยผมอยู่นี้คอนแม่งเลยอุ้ยคอนมันทุบยากอ่ะอุ้ยแตกไม่ได้อุ้ยกลับไปอู้ไม่มีอะไรแล้วเหรอไม่มีอาวุธแล้วเหรอปากันเลยกันอันนี้คืออะไรปาไประเบิดกับดักฮะนี่แน่เตะไปสวยโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยอาวุธนี่อาวุธนี่ได้เอ๊ะนี่แม่มึงจะไปไหนโอ้โหมันฟันมันจะฟันเรามันจะฟันเรามันจะฟันเดี๋ยวมึงทำผมอย่าพึ่งอย่าผมอ้อยอ้อยเดี๋ยวดูนี่แน่กระทุ้งไปแทงยับยับไปเอามาสิขาจังหวะโอ้ยดูแตกโอ้ยเฮ้ยโดนมันอีกพลาดท่าฮะจังหวะนี้องค์ด่าของกูอย่าพึ่งอุ้ยดูตายมาทิ้งมาทิ้งขออันนี้แหละของดีอาวุธมันเหมือนใครเราเลยไอตัวผมทองจ้าเอ๋ตัวเองแทงเฮ้ยจังหวะมันดีมากเลยอาเจ๋แทงไปลงไปแทงไปแทงเดี๋ยวดูมึงนี่กับฟันเก่งจังเลยอันนี้ไปไหนล่ะจ๊ะแตกสวยอุ้ยแทงยับยับมาจังหวะนี้ฮะไปทั้งหมดแล้วเหรออู้อะไรวะที่2อีกแกไอ้ลูเซียนนี่เอาเรื่องฮะกอสตาลีน่าเอาว่ะถือว่าดุเดือดดุเดือดที่2เดียวหัวจะปวดเลยอะไรวะรอบนี้แบบว่าไปแบบซุปเปอร์เซย่าเลยสกาเลยสกาเลยแบบซุปเปอร์เซย่าเลยจัดไปทองจ๋าเลยเตะปุ๊บอุ๊บเตะทุบเตะทุบพุ่งล่างไปล่วงไปจังหวะนี้เฮ้ยด่านนี้มันก็เล่นเพลินดีเนี่ยเอาไปแล้วฮะจังหวะนี้ฮะโอ้โหมี4หางฮะมีสกาเลยเหมือนเราด้วยว่ะแล้วก็มีคลอสนะฮะตัวนี้น่าจะยิงปืนป่ะเซมวงเนี่ย9หางนี่ปล่อยพลังไปฮะบรอว์ลุยอ่ะผมอยู่นี่ดูไปดูสกาเลตหัวแดงหนึ่งต่อยสกาเลตเดี๋ยวนี้สกาเลตวิ่งปะเนี่ยจ้าเอ๋นี่อุ้ยโดนเหรอโดนหูเดี๋ยวหูไปหัวไปดิหน้าสัตว์เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบไปเกือบตกพุ่งลงอื้อหูไปดิจังหวะนี้เอาไงครับยิงอะไรอุ้ยโดนไอตัวยิงปืนนี่โหดมากยิงรัวหูไปดิโอ้ยอย่าอู้เดี๋ยวอย่าเข้ามามึงพุ่งปัดอะปัดจังหวะเนี้ยคือปัดแรงนะอย่าเข้ามาได้เรียบร้อยป่ะเดี๋ยวไอ้มึงอุ้ยจะไปโอ้ยจะเอาเลยไหมแตกเหรอโอ้เกือบไปอุ้ยไม่ใช่เราปล่อยมาเหรออุ้ยปล่อยมาไปมาอุ้ยเกือบไปอย่ามึงมาไอ้อันแม่อุ้ยมันจะปล่อยมาใส่เราโอ้ยโดนเหรออู้เกือบไปสกาเลตสกาเลต
มึงจะไปสกาเลตนี่มันห้าวจริงๆห้าวจริงๆห้าวจริงๆแล้วก็พุ่งเหลาเลยจังหวะนี้สกาเลตจ้าเอ๋ไปไหนแล้วจะเฮ้ยไม่ได้เล่นนะจังหวะนี้อ้าวเล่นเองนะสกาเลตจับปุ๊บไปแล้วแทงไปดิแทงเฮ้ยอย่ามึงโอ้โหแทงสวนไปเออไอ้โฟนตบท้ายฮะเออไม่แตกหรอกทิ้งหายแล้วโอ้แงบใส่แงบใส่แล้วยูบรอน็อกเอาแล้วมึงก็โอ้โหไปนะบางทีไอ้ตัวปืนนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งหายแล้วเกิดไปเฮ้ยเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวผมหวดหวดจังหวะหวดแตกไว้เฮ้ยมันได้เอาไอ้ปืนนี่ไอ้ถุงมือนี่น่ากลัวอุ้ยโดน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 จะเอ๊ะอื้อหัวแตกแตกเปล่าไม่แตกเหรออุ้ยลงไปแตกอุ้ยโดน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 อู้วิเออเฮ้ยนี่แหละแตกไม่แตกแหงแหงยับยับอ้อยเดี๋ยวเราแตกอุ้ยผมเกิดไปมีตรงนี้ด้วยเหรอมีเกาะเขายังชั่วเฮ้ยมึงไปนู่นเลยอืมจังหวะนี้ครับนำรัวๆฮะแทงอ้อยเดี๋ยวแตกมาเนี่ยอาจารย์อุ้ยเกือบไปอือแทงโอ้โหเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวชุ่มอ้อยมาตามหมวกโอ้โหอืออ้อยแตกโอ้ยไอหมวกนี่มันแบบเอาเรื่องเว้ยจังหวะนี้ฮะอุ้ยผมไม่เอาผมเอานี้ผมจะแทงมัน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 เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วผมเปิดไปกดลงล่วงมาได้เออโอ้โหจากที่นำเขาไอ้ห่าแล้วเหลือ3 2 1เรียบร้อยเผลอไปกดลงแล้วไอ้ถ้ามันมีแผ่นบางๆใช่มั้ยมีฐานล่างอยู่ผมก็โดดลงไปแบบว่ากะจะทุบมันให้ลงไงผมล่วงแทนไอ้ห่าเรียบร้อยที่2ที่2มัน3เกมอะไรวะนะฮะโอ้สกาเลตแต่ผมชอบเล่นตัวนี้มากมันเพลินดีฮะโอเคก็ดูเพลินๆไปละกันนะครับผมถ้าชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ